พร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาคนนะคะไปเที่ยวเมืองแห่งสถาปัตยกรรมนะคะเมืองแห่งสวรรค์ของนักชิมนะคะเรานั่งรถไฟไปกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่อิตาลีน้ำมันแพงมากค่ะเกือบ2ยูโรนะคะต่อลิตรเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาในการเดินทางเนี่ย1ชั่วโมงครึ่งนะคะโดยประมาณนะคะจากปราโตค่ะมาโบโลญญาค่ะการเดินทางในอิตาลีนะคะถ้าเกิดว่าไม่เป็นการเดินทางไกลจริงๆเนี่ยใช้รถไฟจะดีกว่ามากๆเลยนะคะเพราะว่า1นะคะสะดวกสบายนะคะไม่ต้องหาที่จอดรถเพราะว่าที่จอดรถที่อิตาลีเนี่ยหายากมากๆค่ะแล้วก็มีราคาแพงมากๆด้วยแล้วก็ช่วงนี้สงครามนะคะน้ำมันขึ้นแบบมากๆเลยค่ะเกือบ2ยูโรนะคะต่อลิตรนะคะตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเดินทางรถไฟสะดวกค่ะเดินออกจากสถานีรถไฟปุ๊บก็สามารถเดินชมเมืองได้เลยค่ะโบโลญญาเป็นเมืองหลวงของแคว้นเอมิเลียโรมาเนียนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นนี้ค่ะตั้งอยู่ในใจกลางเขตมหานครที่มีประชากรมากกว่า1ล้านคนเลยนะคะโบโลญญาเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองอ้วนแดงและเมืองแห่งการเรียนรู้นะคะอ้วนนี่มาจากว่าเป็นเมืองที่มีอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีอาหารที่อร่อยอร่อยนะคะเป็นเมืองที่ผลิตอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักชิมเลยนะคะส่วนแดงนี่มาจากหลังคากระเบื้องสีแดงนะคะแล้วก็เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เพราะว่าเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตะวันตกค่ะอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นอาหารพื้นเมืองของเมืองโบโลญญาก็เป็นอะไรที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยนะคะนั่นคือลาซานญาค่ะลาซานญาโบโลเนสนะคะแล้วก็จะมีสปาเกตตี้โบโลเนสแล้วก็มีตายาเตลเล่นะคะซอสรากูนะคะก็จะมีพวกพาสต้าที่ทานในน้ำซุปอย่างเช่นตอร์เตลลินี่นะคะแล้วก็พาสเตลลี่นะคะพวกนี้อะค่ะก็จะมีขนมหวานที่เป็นเค้กข้าวนะคะเค้กข้าวของชาวโบโลเนสนะคะโบโลญญาก็ยังเป็นถิ่นกำเนิดของเจ้าแฮมมอตตาเดลล่านั่นเองนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตซาลามิที่มีชื่อเสียงด้วยค่ะYeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden นอกจากอาหารอร่อยแล้วโบโลญญาก็ยังเป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรมที่งดงามนะคะจะเห็นว่าพวกตึกรามบ้านช่องต่างๆเนี่ยจะสวยงามมากๆค่ะจะมีรูปทรงสีสันที่สะดุดตามากๆเลยนะคะและก็เป็นเมืองที่รู้จักกันในเรื่องของตึกสูงหรือหอคอยนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยระเบียงมุกที่สวยงามหลากหลายสไตล์นะคะระเบียงมุกคืออะไรก็คือเป็นระเบียงที่มีทรงสูงนะคะทรงสูงมีเสากลมๆนะคะมีตลาดขายของเก่าด้วยค่ะตรงนี้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานการแสดงหรือว่าโชว์นะคะเป็นโชว์ที่จัดในช่วงกลางวันค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่าอารีนาเดนโซเลยนะคะตามที่เขาได้จารึกไว้ด้านบนทางเข้านะคะโรงละครแห่งนี้เนี่ยเปิดทำการเมื่อวันที่5กรกฎาคมนะคะค.ศ. 1810ค่ะ
มีระเบียงมุกที่สวยงามนะคะที่เป็นเหมือนประตูโค้งๆกลมๆสูงๆนะคะเขาเรียกว่าระเบียงมุกใช่ไหมคะบ้านเราส่วนภาษาอิตาเลียนแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะทับศัพท์กันเลยค่ะเป็นพอร์ติโกนะคะไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะคะก็เจอแต่ระเบียงมุกนะคะสวยงามมากๆค่ะมีทั้งเสาเหลี่ยมเสากลมนะคะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองโบโลญญานะคะเขาเรียกว่าเวนิสน้อยค่ะเพราะมันจะเป็นลักษณะคลองเล็กๆผ่านใจกลางเมืองนะคะคลองนี้มีชื่อว่าโมลิเน่นะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าลาฟิเนสเตรลล่านะคะโบโลญญาเป็นเมืองที่เกิดขึ้นระหว่างยุคกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะยังคงรักษาความเป็นยุคกลางไว้อยู่นะคะด้วยศิลปะต่างๆแล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆนะคะก็จะยังคงเป็นสถาปัตยกรรมในยุคกลางค่ะตรงนี้จะเป็นสแควร์หรือว่าจัตุรัสนะคะสองแห่งที่อยู่ด้วยกันนั่นก็คือสแควร์หลักของโบโลญญานะคะแล้วก็สแควร์ของเทพเจ้าเนปจูนนะคะปิอาซามาโจเรแล้วก็ปิอาซาเดเนตูโนนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าน้ำพุเนปจูนค่ะเพราะว่าข้างบนมันจะมีเทพเจ้าเนปจูนนะคะส่วนข้างล่างจะเป็นน้ำพุน้ำพุนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่16นะคะโดยเจียมโบโลญญานะคะถือได้ว่าเป็นน้ำพุที่ดีที่สุดในยุคนั้นค่ะถัดจากสแควร์มาก็จะเห็นมหาวิหารของนักบุญเพโทรเนียสนะคะตั้งอยู่อย่างสง่างามเลยนะคะรูปปั้นของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลนี้สูง 3.4 เมตรหนัก22องค์สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนและทองสำริดนะคะเป็นสัญลักษณ์และอำนาจของสมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อดาวเนปจูนครองน่านน้ำสมเด็จพระสันตะปาปาจึงทรงครองโลกตรงเท้าของเทพเจ้าเนี่ยจะมีพุทโธนะคะหรือเทพตัวน้อยๆเปลือยนะคะอยู่สี่เทพนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของแม่น้ำคงคาแม่น้ำนายแม่น้ำอเมซอนและก็แม่น้ำดานูบค่ะหรือแม่น้ำของทวีปต่างๆที่รู้จักกันในศตวรรษที่16นั่นเองค่ะWay back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back นี่เป็นอนุสาวรีย์ของนักบุญเปโตรเนียสนะคะเป็นบาทหลวงแห่งโบโลญญาค่ะในช่วงศตวรรษที่5เป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองเกิดในตระกูลโรมันผู้สูงศักดิ์แล้วก็เขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์และต่อมาก็เป็นนักบวชและเสียชีวิตในปีค.ศ.450ค่ะI never really understood just how the story ends But I can feel it's tense Don't know the consequence โดยมาสภาพใหญ่ๆก็เข้าใจถึงคำว่าเมืองแดงนะคะหรือว่าเรสหรือว่าโรดสะนะคะเพราะว่าดูจากประตูหน้าต่างหลังคาเนี่ยจะเป็นสีแดงอิฐซะส่วนใหญ่เลยนะคะIs this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is. ในเมืองก็จะเต็มไปด้วยร้านรวงนะคะแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็ร้านอาหารคาเฟ่Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all
ต่อไปตรงนี้จะเป็นห้องสมุดนะคะศิลปะสถาปัตย์สวยงามจริงๆค่ะตรงนี้จะเป็นทั้งห้องสมุดแล้วก็เป็นสถานที่สำหรับกายวิภาควิทยานะคะหรืออนาโตมีนะคะสร้างขึ้นในศตวรรษที่16ค่ะที่ห้องสมุดนี้ก็สถาปัตย์นี่ก็เต็มไปด้วยระเบียงมุกนะคะสวยงามศิลปะของเขาสวยงามมากๆเลยจริงๆนะคะนี่ขนาดเป็นคนที่ไม่ค่อยชื่นชอบเกี่ยวกับพวกศิลปะอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอมาเห็นแบบนี้แล้วก็ชวนให้ตื่นตาตื่นใจนะคะคือชื่นชมอะค่ะกับฝีมือของคนที่สร้างขึ้นมานะคะคือแบบว่าฝีมือจริงๆค่ะศิลปะที่งดงามมีความละเมียดละไมนะคะในการทำขึ้นมาคือเขาทำได้ยังไงเนาะคือเขาเก่งมากๆเลยนะคะที่ทำศิลปะแบบนี้ออกมาได้อยากจะถามคุณผู้ชมนะคะว่าเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่าเห็นศิลปะเห็นสถาปัตย์ของเมืองโบโลญญาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอยากทราบค่ะอยากทราบว่าจะรู้สึกเหมือนกันไหมนะคะI don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get it นี่ที่โบโลญญาเขาก็มีซิตี้ทัวร์เหมือนในลอนดอนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้บริการค่ะเพราะเพิ่งเจอเดินมาถึงตรงนี้ก็เจอเราจะมาพักรับประทานอาหารกันที่ร้านอาหารเชราอุณาโวนตะนะคะชื่อร้านอาหารน่ารักมากๆเลยนะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าการละครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะเชราอุณาโวนตะก็เป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ร้านหนึ่งในโบโลญญาค่ะเป็นร้านอาหารที่เชื่อมกับโรงแรมโรมาแล้วก็เป็นโรงแรมและร้านอาหารที่เปิดกันมานับหลายศตวรรษแล้วเหมือนกันค่ะI think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want ร้านอาหารอิตาลีนะคะจะขาดไม่ได้เลยนั่นคือขนมปังนะคะอันดับแรกเนี่ยบอยจะต้องนำขนมปังมาวางให้บนโต๊ะก่อนเลยค่ะออเดิร์ฟนะคะหน้าตาจะเหมือนขนมหม้อแกงยังไงอย่างนั้นเลยค่ะแต่อร่อยเมนูเหล่านี้ก็จะเป็นอาหารท้องถิ่นของโบโลญญานะคะเมนูพายผักกับซอสหอมแดงนี่อร่อยมากๆเลยค่ะเป็นออเดอร์พายผักนะคะกินกับซอสหอมแดงซอสของเขารสชาติเนี่ยจะเหมือนน้ำพริกเผาบ้านเราเลยค่ะเหมือนกันได้เลยชื่อของเขาจะเป็นตอร์ติโนดีเวอร์ดูเรนาทานสปาเกตโตเน่ซอสหอยลายนะคะสไตล์ชาวโบโลเนสดั้งเดิมเลยค่ะอร่อยมากๆส่วนจานนี้จะเป็นไตยาเตนเลซอสรากูนะคะซอสเนื้อสับค่ะจานนี้คือริโซตโตกุ้งค่ะงดของหวานแต่ตบท้ายด้วยกาแฟค่ะอันนี้จะเป็นกุญแจนะคะกุญแจแห่งเมืองโบโลญญานะคะเป็นของที่ระลึกนะคะที่ทางร้านอาหารมอบให้ค่ะ
รงนี้เขาก็จะเขียนว่า La Chiave di Bologna นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์3คำของเมืองโบโลญานะคะที่เขาเขียนว่าเมืองอ้วนเมืองสีแดงเมืองแห่งการเรียนรู้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะบอกว่าด้านนี้เขาก็จะเขียนว่าร้านอาหารนะคะชื่อร้านอาหารการละครั้งหนึ่งนะคะพวกเราสตาฟรู้สึกขอบคุณแล้วก็รอการกลับมาของพวกคุณนะคะเป็นของที่ระลึกเป็นของเหมือนของนำโชคนะคะเพิ่มพลังแล้วเราก็มาเดินกันต่อนะคะเข้าไปไหว้พระในโบสถ์กันนะคะพอเข้าไปข้างในโบสถ์แล้วเนี่ยมีความรู้สึกตะลึงกับความสวยงามภายในโบสถ์นะคะเพดานของเขาเนี่ยสูงเป็นทรงเป็นลักษณะโดมแล้วก็มีรูปปั้นพวกนางฟ้าอะไรต่างๆนะคะคือภายในเนี่ยสวยมากๆให้ความรู้สึกขลังยังไงบอกไม่ถูกอะค่ะที่เห็นอยู่ด้านหน้านั้นก็คือ2หอคอยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของโบโลญาค่ะเป็นแลนด์มาร์คของเมืองโบโลญาเลยนะคะภาษาอิตาเลียนเขาเรียกว่า Le Due Torri นะคะ2หอคอยนี้จะอยู่ติดๆกันนะคะมีชื่อว่า Garisenda แล้วก็ Arsinelli นะคะถูกสร้างขึ้นในยุคกลางนะคะมีหน้าที่ทางทหารส่งสัญญาณและป้องกันนั่นเองค่ะสามารถขึ้นไปชมวิวเมืองโบโลญาบนหอคอยได้นะคะแต่ว่าต้องทำการจองออนไลน์นะคะซื้อตั๋วออนไลน์นะคะวันที่ไปเนี่ยจะเป็นวันที่อากาศดีมากๆเลยนะคะไม่ร้อนเลยค่ะวันนั้นนะคะเดินสบายเดินชมเมืองเนี่ยแบบเพลินๆ เลยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เดินไปดูทุกจุดหรอกนะคะเพราะว่าก็เหนื่อยนะคะเดินเยอะก็เหนื่อยถึงไม่ร้อนเนี่ยก็เหนื่อยนะคะก็ไปดูเฉพาะจุดที่สำคัญนะคะแต่ว่าจุดที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองออกไปก็ไม่ได้ไปดูค่ะเพราะว่าไม่ได้เอารถไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้ามีโอกาสค่อยกลับไปใหม่ค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะคะโบโลญาอยู่ใกล้ๆกับปลาโต้ค่ะของเมืองโบโลญานะคะเดินผ่านก็จะได้ยินเสียงโอเปร่าค่ะส่วน
ังตรงนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยนิติศาสตร์นะคะเป็นที่ศึกเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับศึกษาเกี่ยวกับพวกกฎหมายต่างๆนะคะใครที่จบจากตรงนี้แล้วก็จะเป็นพวกนักกฎหมายทนายความนะคะถ้าใครมีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวเมืองโบโลญญานะคะเมืองอ้วนแดงเมืองแห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็เมืองแห่งสถาปัตยกรรมค่ะรับรองว่าโบโลญญาจะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้อย่างแน่นอนเลยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะในสถาปัตยกรรมนะคะขนาดรถไฟพาชมเมืองก็ยังเป็นสีแดงเลยนะคะน่ารักเชียวค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้บริการค่ะเราเดินอย่างเดียวนะคะใครที่มาเที่ยวโบโลญญาเนี่ยแนะนำให้พัก2คืนนะคะกำลังดีเลยค่ะจะได้เดินดูให้ทั่วๆเลยนะคะจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศของยุคกลางแบบกำลังดีนะคะ2คืนค่ะนี่เป็นจุดสุดท้ายที่นาพาแวะชมก่อนกลับนะคะเป็นโบสถ์ของนักบุญโดเมนิกนะคะภาษาอิตาเลียนเรียกว่าซานโดเมนิโกนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ถูกฝังซากศพของนักบุญโดเมนิกไว้ที่นี่นะคะค่ะใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวอิตาลีนะคะใครที่หลงไหลในศิลปะสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์นะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่เมืองโบโลญญาด้วยนะคะNever really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change.